ขณะนี้นะครับทางกลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัว2ตัวประกันชาวอเมริกันครับแต่ก็ปล่อยแค่2คนครับจากเป็นหลักร้อยปล่อยซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าปล่อยเพราะอะไรแล้วก็มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวประกันครั้งนี้อย่างไรบ้างแต่แน่นอนครับว่า2คนนี้เนี่ยเขาได้รับการประสานจากทางกาตาร์ครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในการปล่อยตัวซึ่ง2คนนี้นะครับที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสเนี่ยหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็โทรหาประธานาธิบดีโจไบเดนครับและมีการได้พูดคุยซึ่งณขณะนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็บอกนะครับว่าพยายามจะทำทุกทางเพื่อการช่วยเหลือตัวประกันทุกคนให้ออกมาให้ได้อย่างไรก็ตามครับณขณะนี้เนี่ยตัวประกันชาวไทยไม่มีใครนะครับทราบข่าวแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มนะครับว่าจะทำอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันครับนายกเศรษฐาทวีสินเดินทางไปต่างประเทศเยอะมากนะครับช่วงนี้เจอใครก็ขอให้ช่วยหมดนะครับประสานทุกทางเท่าที่จะช่วยได้ทั้งที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ณขณะนี้นะครับเราก็ทำสองทาง1คือการเร่งช่วยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปและ2คือการเร่งลำเลียงแรงงานไทยให้กลับสู่มาตุภูมิอย่างประเทศไทยให้มากที่สุดครับเพราะขณะนี้เนี่ยมีผู้ขออพยพกว่า 7,000 คน